ื่อ3ปีที่แล้วคุณแม่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศปากีสถานนะคะท่านทูตได้พาคุณแม่เดินทางไปที่ภูเขาเกลือค่ะคำถามของคุณแม่คือทำไมคุณแม่ไปยืนอยู่ที่ตรงนั้นได้คำตอบก็คือคุณแม่เดินตามรอยพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมณ เสถียรธรรมสถานเมื่อเช็คคาร์บอนแล้วมีอายุเกือบ 2,000 ปีบนเส้นทางสายไหมที่ไปสู่ตักกศิลามีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงนั้นอย่างเต็มที่แล้วเราก็พบว่าพระพุทธรูปที่ตักกศิลาก็ดีหรือเส้นทางสายไหมนั้นก็มีเส้นทางของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ร่วมด้วยค่ะการเดินทางจากวันนั้นถึงวันนี้ทำให้เรามีหินเกลือที่ส่งมาจากปากีสถานจนกระทั่งมีถ้ำเกลือในเสถียรธรรมสถานที่ช่วยเยียวยาผู้คนอย่างมากมายตลอด3ปีเราเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญอะไรที่เกี่ยวกับพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มันนับวันยิ่งรวดเร็วเป็นปาฏิหาริย์ในการใช้คุณธรรมของพระองค์ท่านวันนี้เราได้เห็นสุขภาพของคนที่มีความแข็งแรงขึ้นจากการเข้ามาในถ้ำนี้และวันที่31ตุลาคมนี้เราจะเห็นการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเดินตามรอยพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant